ขอต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่ท่านเคยนะครับช่อง Beat Channel นะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fight นะครับผมนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาเฉลยเลยนะครับสำหรับแคนดังระดับประเทศนะครับผมก็เป็นแคน PS นั่นเองนะครับมาดูซิว่าจะมีใครบ้างนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะบอกทั้งนะครับYouTube ของพี่ๆคนนั้นนะครับแล้วก็ Facebook เลยเปิดหน้ากันไปเลยนะครับผมก็ยังมีใครบ้างนะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับน้องๆขอมามากสำหรับคลิปนี้นะครับพี่มาทำคลิปให้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องพี่ด้วยนะครับผมยิ่งแชร์เยอะนะครับผมก็พี่มีกำลังใจทำเยอะนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับในแคมเปญมีใครบ้างใครบ้างนะครับก็น้องๆจะได้รู้รายละเอียดนะครับผมว่าใครคนนี้คือใครคือใครนะครับผมจะมีใครบ้างนะครับผมจะมีใครบ้างรับชมคลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้พี่ขอ 1,000 ไลค์นะครับถ้าครบในวันนี้พี่แจกทันทีเลย 1,000 เพชรนะครับพี่แจกทันที 1,000 เพชรนะครับถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะครับถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะครับโอเคเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาดูคลิปนี้กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยสำหรับคนแรกนะครับผมเริ่มเลยนะครับผมอันดับที่1 นะครับผมมาอันดับที่1จะเป็นใครนะครับผมเราก็มาดูกันเลยนะครับผมอันดับที่1ก็คือคนนี้เลยนะครับก็จะเป็นพี่ RUOKFF นะครับผมนะครับคนดังเลยระดับประเทศเลยฝีมือไม่ต้องพูดนะครับผมพี่ถึงวีลิกูดให้เลยนะครับสุดๆนะครับสำหรับคนนี้นะครับพี่ RUOK นะครับผมชื่อในช่อง YouTube เราเป็น RUOKTH นะครับผมผู้ติดตาม 2.11 ล้านคนนะครับหรือ2ล้านคนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่เขาด้วยนะครับเขาทำไฮไลท์นะครับเกี่ยวกับเกมฟรีไฟนั่นเองฝีมือบอกเลยสุดๆนะครับลำดับ1ของประเทศเลยนะครับสำหรับพี่คนนี้มีแฟนเพจด้วยนะครับแฟนเพจก็ RUOK Gaming นั่นเองนะครับผมผู้ติดตามถึง 100,000 คนเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคนแรกก็ยืน1ในประเทศเลยแล้วพี่ RUOK นั่นเองนะครับผมเรามาดูนะครับเรามาดูอันดับที่2กันบ้างนะครับอันดับที่2นะครับผมเรามาดูอันดับที่2กันบ้างนะครับผมจะเป็นใครเป็นพี่คนนี้เลยนะครับเป็นพี่อินดับนะครับอินดับ FF นั่นเองนะครับก็อยู่แคน PS เหมือนกันเลยนะครับผมนะครับผมก็ฝีมือก็เท่าๆกันเลยนะครับสำหรับพี่อินดับฝีมือก็ระดับ1ของประเทศเหมือนกันนะครับผมที่ช่อง YouTube ก็เป็นพี่อินดับนะเอ้ยอินดับนะครับผมพี่รีวิวนะครับคืออินดับ FFTH นั่นเองผู้ติดตามถึงนับ80,000คนเลยทีเดียวนะครับผมนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะครับแล้วก็ชื่อ Facebook นะครับก็ตามชื่อYouTube เลยนะครับก็คืออินดับ FF นั่นเองนะครับตามนี้เลยก็คือ YouTube จริง Face จริงแน่นอน 100% นะครับตามนี้เลยตามที่พี่บอกมาเลยนะครับเป็นพี่อินดับเลยนะครับรูปโลโก้เขาประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูคนต่อไปนะครับผมก็เป็นคนที่3กันเลยนะครับเป็นคนที่3กันเลยมาดูซิว่าจะเป็นใครนะครับผมปึ๊บนะครับนี่เลยนะครับทีเด็ดของเรานะครับก็เป็นพี่คนนี้เลยฝีมือฉกาจแน่นอนนะครับยิงหัวทุกเม็ดแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือพี่ลาเต้ FF นั่นเองอยู่แคน PS นั่นเองนะครับชื่อช่อง YouTube ก็เป็นลาเต้ FF นะครับชื่อตรงตัวเลยนะครับผมผู้ติดตามถึง 1.28 แสนคนนะครับผมโอ้โห 100,000 คนเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ชื่อเฟซนะครับเต้นะครับผมนี่เลยนะครับตามรูปที่พี่ให้ขึ้นให้นี่เลยนะครับก็พี่เขาอยู่โคราชนะครับอยู่บ้านเดียวกับพี่นี่แหละนะครับก็เรียนอยู่ชพน.นะครับผมตามรูปเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็สำหรับฝีมือคนนี้ก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะสำหรับพี่ลาเต้ FF นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็กดติดตาม Facebook พี่เขาไว้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือคนที่4นั่นเองนะครับคนที่4ของแคน PS จะเป็นใครเรามาดูกันเลยนะครับคนที่4ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับผมKUJ นะครับ FF นั่นเองนะครับหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับในนามชื่อK2JFF นะครับแคน PS นั่นเองนะครับเรามาดูทางด้านอยู่ช่อง YouTube พี่เขาบ้างนะครับช่อง YouTube ชื่อ
K2J นะครับ K2J TH นั่นเองผู้ติดตามถึง 185,000 คนเลยทีเดียวนะครับโอ้ถือว่าสุดๆแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับผมชื่อตามนี้เลยแล้วก็ Facebook นะครับตามนี้เลยนะครับชื่อ Facebook ก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับมีรูปด้วยนะครับผมนะก็สำหรับใครอยากดูรูปพี่เขาก็กดเข้าไปค้นหา Facebook ได้เลยนะครับผมมีรูปพี่เขานะครับผมโอเคนะครับสำหรับพี่ K2J นะครับฝีมือก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับพี่บอกเลยฝีมือต้องไปติดตามทางช่อง YouTube พี่เขาเลยนะครับบอกเลยสุดๆนะครับสุดๆเลยสำหรับแคน PS นะครับพี่บอกเลยว่าสุดทุกคนนะครับผมโอเคเรามาดูคนต่อไปกันบ้างนะครับก็คือคนที่5ในวันนี้นะครับจะเป็นใครนะครับเรามาดูกันเลยคนที่5ในวันนี้ก็คือพี่บีม X2 นั่นเองนะครับฝีมือก็ตามรูปเลยนะครับผมมีไฟเล่าร้อนเหลือเกินนะครับผมมีไฟอยู่บนหัวก็คือแบบระบุถึงแบบความเล่าร้อนเด็ดเดี่ยวนะครับผมโอ้โหจะกาดมากสำหรับฝีมือนะครับผมช่อง YouTube นะครับก็ชื่อ Beam X2 นะครับผู้ติดตามถึง 227,000 คนเลยนะครับผมโอ้โหก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมก็รับชมคลิปไฮไลท์ต่างๆนะครับหรือว่าดวล1ต่างๆในช่อง YouTube พี่เขาเลยนะครับถือว่าโหดแล้วก็คนเยอะคนดูเยอะมากนะครับสำหรับพี่ Beam X2 นะครับแล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นชื่อ Beam เลยนะครับเป็นเฟซจริงนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นเฟซจริงเฟซปลอมก็ดูที่ผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามก็เป็นหมื่นแน่นอนนะครับโอเคเนาะสำหรับพี่ Beam X2 ฝีมือสุดๆแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูคนต่อไปกันบ้างนะครับก็คือคนที่6นั่นเองนะครับคนที่6นั่นเองจะเป็นใครนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคนที่6ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นพี่ซีเล็ก FF นะครับพี่ซีเล็ก FF แคน PS นั่นเองนะครับฝีมือไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่ขอบอกเลยคนนี้ถือว่าฝีมือแบบโดดยิงนั่งยิงพุบได้ทุกอย่างนะครับผมเข้าหัวทุกเม็ดที่บอกเลยฝีมือนี่สุดๆนะครับระดับ1ของประเทศเหมือนกันนะครับระดับ1ของประเทศเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคชื่อช่อง YouTube ก็คือตรงตัวเลยนะครับพี่ Select นั่นเองนะครับชื่อ Select นะครับผมผู้ติดตามถึง 175,000 คนเลยทีเดียวนะครับผมคลิปล่าสุดเนี่ยก็คือติวเข้มสอนพี่ยูไดนะครับเชือดสอนลามนั่นเองโอ้โหก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมโหยอดวิว1วันถึงมีถึง 1.7 แสนคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนดูแล้วถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมโอเคสำหรับพี่ซีเล็กนะครับแล้วก็ Facebook นะครับผมนี่เลยนะชื่อ Facebook ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ตามรูปนี้เลยก็มีรูปพี่เขาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับพี่ซีเล็กกับ F นะครับโอเคเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับผมคนต่อไปก็คือคนที่7นั่นเองนะครับคนที่7จะเป็นใครนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคนที่เก็บก็เป็นคนนี้เลยนะครับผมโอ้โหหน้าตาแสนเศร้าแต่ไม่เศร้าอย่างที่คิดนะครับผมฝีมือนี่สุดๆแล้วนะครับผมสุดๆจับปืนมี10ลูกเข้าหัว10ลูกนะครับสำหรับพี่ Impact กับ F นะครับผมโลโก้ประมาณนี้เลยนะครับตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็ชื่อ YouTube นะครับก็คือ Impact FF นั่นเองนะครับผู้ติดตามก็เขาปิดไม่ให้เห็นนะครับก็พี่บอกเลยว่าเยอะแน่นอนสำหรับผู้ติดตามนะครับผมก็มีทั้งไฮไลท์มีทั้งอะไรต่างๆในช่องพี่เขาเลยไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ชื่อ Facebook นะครับก็ตามนี้เลยอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook กดติดตามช่อง YouTube กันด้วยนะครับสำหรับพี่ Impact FF นะครับผมแชน PS นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับผมคนต่อไปนะครับก็คือคนที่8นั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นใครนะครับปึ๊บเป็นพี่คนนี้เลยหลายคนคงรู้จักกันดีแน่นอนสำหรับโลโก้นี้นะครับผมนะครับก็เป็นรูปนี้เลยมีหนวดมีเขาสีขาวโอ้โหปิดตาใส่แว่นนะครับฝีมือนี่ถึงจะมืดมนใส่แว่นถึงจะมืดแต่ว่าสายตาพี่เขาเฉียบขาดมากเม็ดเดียวเข้าหัวแน่นอนนะครับสำหรับพี่คนนี้ก็คือพี่โบเคน FF นั่นเองนะครับแคน PS นะครับผมชื่อ YouTube นะครับก็คือพี่โบเคน FF TH ผู้ติดตามถึง 946,000 คนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมก็จะมีในช่องก็จะมีไฮไลท์นะครับมีดัวหนึ่งๆอะไรบ้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เขากันด้วยนะครับสำหรับพี่โบเคน FF แคน PS นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูคนต่อไปกันเลยนะครับผมคนต่อไปก็จะเป็นคนที่9
านะครับผมคนที่9จะเป็นใครเรามาดูกันเลยนะครับผมคนสุดท้ายนะครับผมคนสุดท้ายก็จะเป็นพี่นะครับบ้าวัน FF นะครับหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับในนามชื่อพี่บาวัน FF นะครับผมก็จะเป็นโลโก้ตามนี้เลยใส่แว่นตาสีม่วงสวยอร่ามเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ชื่อ YouTube นะครับเป็นบาวัน FF นะครับผู้ติดตามถึง 624,000 คนเลยนะครับ 624,000 คนเลยนะก็ในช่อง YouTube ก็จะมีรวมไฮไลท์นะครับผมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น11นะครับผมนะครับผมหลายอย่างเลยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแคน PS คร่าวๆ9คนเลยนะครับวันนี้พี่มานำเสนอมาบอกนะครับสำหรับข้อมูลแต่ละคน9คนเลยนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเติมในข้างล่างคลิปหรือว่าทำคลิปต่อๆไปนะครับผมทำคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะนะครับก็ทั้งหมดมี9คนมีแต่ระดับตำนานทั้งนั้นนะครับระดับประเทศเลยนะครับผมโอ้ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เขาทั้ง9คนกันด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็อย่ามาลืมอย่า ลิ้นฟันกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปแบบนี้แนวนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผมก็จะเป็นช่อง Beat Channel เลยนะครับเจ้าก่อเจ้าเดิมนะครับทำคลิปสอนแจกของต่างๆนะครับแจกเพชรต่างๆนะครับอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมาสอนอย่างอื่นด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ลากยิงหัวต่างๆแบบพี่คนนั้นวันนี้ขอมาเดี๋ยวพี่จัดให้แน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครอยากให้ดีฟรีก็อย่าลืมกดไลค์ช่วยกันได้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกขออนุญาตเลยครับ พี่จะแจก 1,000เพชรกันไปฟรีเลยถ้าครบ 1,000 ไลค์นะครับผมโอเคก็อย่าลืมกันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับ